เราเข้ามาโอปนายโกนห้องเข้ามาถึงตนเพราะมันเกี่ยวเนื่องด้วยเราทั้งหมดโดยเฉพาะทำไมถึงนี่เราฉลาดไม่ได้เรารู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เราเพียวเผินเพียงแต่อาศัยแต่ตาอาศัยแต่หูอย่างเดียวแล้วก็เพลิดเพลินอยู่เพียงแค่นั้นคำว่าโอปนายโกนน้อมจนถึงใจไม่ใช่ตาเห็นแล้วก็แล้วไปหูได้ยินแล้วก็แล้วไปมันต้องให้มันถึงใจด้วยต้องใจยอมรับด้วยถ้าใจยอมรับแล้วเหมือนเห็นคนตายแต่ใจยอมรับแล้วแต่นี่จิตตาเห็นทุกอย่างใจยังไม่ยอมรับเพราะเรามาเพลิดเพลินอยู่ในตาในหูในนี่ส่วนใจมันจะเขายังไม่ยอมรับนะเพราะอะไรเพราะกิเลสมันขัดขวางที่อวิชชาที่อยู่ในใจนั่นเองมันรับไม่ได้รับความจริงไม่ได้มันก็ลงหลอกไปด้วยกันถูกหลอกไปด้วยกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติด้วยจิตใจตั้งใจจริงๆไม่ใช่ปฏิบัติโดยให้เขาเห็นว่าเราเข้าวัดไม่เห็นว่าเราเป็นอยู่ใกล้ชิดวัดแต่เพียงแค่นั้นไม่ได้สมประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลที่สุดจะอาจจะสร้างปัญหาให้วัดก็ได้ถ้าทำไม่ถูกมีทางดีการบวชก็เหมือนกันถ้าทำไม่ถูกก็มาสร้างปัญหาให้ศาสนาถ้าทำถูกก็เราก็ยกย่องส่งเสริมพระพุทธศาสนาแต่ทำไม่ถูกก็มาแอบอาศัยเลี้ยงชีพในทางศาสนาอันนี้มันต้องปฏิบัติโดยความบริสุทธิ์เรียกว่าทิฏฐิความเห็นบริสุทธิ์โอชุจิตตังจิตก็ตรงเห็นตรงเห็นบริสุทธิ์ปฏิบัติตามหลักแห่งความจริงเปิดเผยตัวเองอยู่ตลอดในธรรมะแห่งความจริงการรู้การเห็นนะมีตาแล้วก็เห็น108ในโลกเราต้องเห็นแต่เราก็ถ้าเราฉลาดแล้วเราก็สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยเพราะมันมีแต่ก่อนเราเกิดอีกการได้ยินก็มีในโลกมีเท่าไหร่ก็ต้องได้ยินเมื่อหูมันมีไม่ใช่คนหูหนวกพระอาหารทั้งก็ได้ยินท่านก็เห็นท่านก็รู้รสท่านก็รู้ทุกอย่างก็ท่านยังไม่ตายเลยประสาททุกอย่างยังดีอยู่วิญญาณทุกอย่างก็ยังรับอยู่ก็ต้องได้ยินได้ยินทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้ามันก็มีทั้งคนติเตียนมีทั้งคนนินทามีทั้งคนอิจฉาเหมือนกันนะ108คนผู้โง่เขลาพยายามแยกหมู่แยกพวกเหมือนกับเทวทัตก็มีอย่างนั้นในโลกมันมีห้ามให้ไม่มีมันห้ามไม่ได้แต่ใช้สติปัญญาที่ถูกต้องเท่านั้นใครจะทำกรรมอันใดก็ทำกรรมอันนั้นพระองค์ไปช่วยได้ก็ช่วยได้ช่วยไม่ได้พระองค์ก็เจริญอุเบกขาพระองค์หนึ่งอยากจะพ้นทุกข์แล้วอยู่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าปฏิ
บัติไปด้วยกันพระองค์นั้นเห็นทางสงบร่มรื่นดีทางดีเลยนึกอยากจะลาพระองค์ไปนั่งภาวนาอยู่ที่นั่นก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้ากราบทูลพระเจ้าข้าพระองค์จะไปภาวนาเพื่อทำกิจที่ยังค้างอยู่เพื่อให้พ้นจากทุกข์พระองค์ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุเดี๋ยวนี้เราไม่มีใครอยู่กับเราก่อนเราคนเดียวมามีเพื่อนมาแทนนั้นจึงไปพระองค์นั้นว่ายังไงตอบตัวพระเจ้าโอ้พระองค์ก็พ้นจากทุกข์แล้วข้าพระองค์ก็ยังไม่พ้นเลยจะปล่อยไปทำเสียเวลาก็ไม่ได้พระองค์จะต้องไปหลวงพระองค์มีกิเลสพระองค์อยู่ได้เพราะพระองค์สิ้นกิเลสแล้วนี่ขัดขานพระพุทธเจ้าโนพระนะครับพระพุทธเจ้ากล่าวพูดนะพระองค์ก็เมื่อเขาพูดมาแรงอย่างนั้นพระองค์ไม่เจริญอุเบกขาไม่เพียงแต่นั้นเอาบาตรของพุทธเจ้าวางไว้ในนั่นแล้วก็ไปนะบริขารของพุทธเจ้าวางแล้วพระองค์ก็เก็บบาตรบริขารก็เดินไปพระองค์นั้นพอไปนั่งสมาธิภาวนาเกิดเดือดร้อนใจภายหลังไม่ได้ความสงบเพราะที่แรกพระองค์ว่าเฮ้ยท่านไปภาวนาเวลานี้ก็ยังไม่ได้ความสงบเลยท่านก็บอกเลยยังไม่ได้ความเย็นใจพอไปแล้วไปนึกกินแหนงแข็งใจตัวเองโอ้พระศาสดาท่านเราก็ไม่น่าจะทิ้งแทนที่ได้ความสงบก็กังวลคิดถึงอันนี้ที่ตนทำผิดนะกิเลสอันนี้มาก่อกวนอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้ความสงบเลยตามพระองค์ไปสารภาพผิดพระองค์ก็เลยเทศเพิ่มเติมเนี่ยพระองค์ไม่ถือหรอกพระองค์ก็เทศสั่งสอนด้วย